ส่วนแถวหน้าจะมีเส้นขาวๆไว้ท่านภาพคอยระวังแนวที่ฟิตครับ3 2 1ค่ะเวทีนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่จังหวัดศรีสะเกษได้ต้อนรับคณะของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านเลยทีเดียวที่ท่านได้เกียรติในการเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษปีนี้ครับก็จะเต็มเวทีเลยนะครับฉากหลังก็จะมีนักแสดงนะครับได้ยืนอยู่แนวหลังนะครับก็เป็นความ